สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมากันดึกหน่อยนะครับข่าวเย็นวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราอ่ะต้องมาคุยกันหน่อยนะครับวันนี้โปรเจกต์ใหญ่นะครับของโซชาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าตอนนี้หลังจากที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ต่อขยายสัญญา ของอีกาโลได้นะครับก็จะหมดกันในวันที่31มกราคมปี2,564นู่นนะครับก็เพิ่มอีก7เดือนนะครับก็ทางเสี้องให้สินหัวเนี่ยก็โอเคนะครับผมเชื่อว่าอีกาโลเนี่ยดีใจที่สุดละในชีวิตนี้นะครับไอแรงกดดันอะก่อนที่เขาอะ่ะตอนที่เมื่อวานเนี้ยผมยังจําได้นะครับว่าเฮ้ยผลมันยังไม่มาเลยนะนี่มันก็ผมทําข่าวช่วงเย็นไงก็แล้วก็รู้สึกว่า ความรู้สึกของอิกาโลมันเป็นยังไงว่าผลเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วอ่ะเขาจะได้อยู่ต่อนะครับเพราะว่าโซชาเองอ่ะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นคนดําเนินการให้นะครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของใจมากกว่านะครับก็อิกาโลเนี่ยคงจะทุ่มเทให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเต็มๆแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังเสริมชั้นยอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องราวของข่าวใหญ่ในวันนี้จริงๆนะครับ เป็นเรื่องราวของราฮิมสตอริงเออเนี่ยฟังแล้วมันก็แปลกๆเนาะแล้วก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับโปรเจกต์ใหญ่ล่าสุดนะครับของอเล็กซานโโซชาเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเคยเกิดเหตุการณ์ย้ายข้ามฟากมาแล้วนะครับหลายๆท่านคงยังจำดีวของคาร์ลสตเวสได้ใช่ไหมครับที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โปรเจกต์นี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งครับเป็นเรื่องราวของราฮิมสตอริงนะครับที่โซชาเองเนี่ย ต้องการดึงราฮิมสตอริงนะครับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้นะครับไม่มีใครปฏิเสธแล้วครับว่าราฮิมสตอริงเนี่ยเป็นนักเตะระดับโลกตัวจริงแล้วก็มีความเก่งกาจมากๆนะครับเพียงแต่ว่าโซชาเองเนี่ยจะต้องเปิดศึกกับสโมสรเรือมริดนั่นเองนะครับวันนี้วันที่1น,นะครับแต่วันที่8อะ่ะเป็นวันประกาศผลโทษอุทธรณ์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มันมีวงในออกมาบ้างนะครับในสื่อตามประเทศผมผมเองเนี่ยอ่านนะครับแต่ว่า ถ้าไดให้ผมนําเสนอตามสื่อก็คือมันผิดจริงแมนซิตี้ผิดจริงนะครับแล้วก็นักเตะซูเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยก็กําลังเตรียมเตรียมบางอย่างอ่านี่นะครับแต่แต่แต่เชื่อว่าท้ายสุดน,นะครับมันก็ต้องมีหนทางกับทุกคนแหละนะครับไม่ว่าแม้กระทั่ตงตัวเป๊ปเองนะถึงเป๊ปจะโดนแบนแต่เป๊ปก็ยังเคารพสัญญาอยู่แต่ถ้านักเตะคนอื่นๆอ,อย่างเดบรอยลาฮิมอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับ ผมรู้สึกว่าสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยกำลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับเหมือนเขาจะทราบผลอะไรล่วงหน้าเขาก็เลยเคลียร์ทางไงเคลียร์ทางใครบ้าง1เคลียร์ทางให้กับเอมบาเป้เคลียร์ทางให้กับเอริงฮารันและลาฮิมเตอร์ลิงผมเดาเลยนะคนที่3ที่เปเรสกาลังพูดถึงวันนั้นผมพูดไว้ว่าจุดๆอะคนนี้แหละครับลาฮิมเตอร์ลิงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าโซเชียจะทํายังไงครับเดี๋ยวผมเจาะข่าวให้ ผมพูดเปิดประเด็นมาเนี่ยวันนี้คงจะไม่พูดข่าวอื่นเยอะมากหรอกเอาประเด็นนี้ชัดๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเรื่องราวของจอร์แดนโชเทพสุดๆเลยเห็นไหมครับพอซันโชเริ่มกลับมาฟิตแล้วลงตัวจริงอะทีนี้เนี่ยวันนี้มีสิ่งที่ผูกพูดถึงมากซันโชนะครับฟอร์มดีมากแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมเองนะครับยังชื่นชมเลยว่าโอ้โหถ้าซันโชจะย้ายไปอยู่กับแมนยูนะก็ควรที่จะให้ย้ายนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ย สามประสานแนวลุกของโซชาเนี่ยซานโช่แรดฟอร์ดองตนี่มาเซียโอ้โหผมว่าเจ่มเลยนะผมว่าเจ่มเลยถ้าพูดอย่างนี้นะแต่ว่าอีกหนึ่งดีว่าที่โซชาก็ต้องเสี่ยงสู้กับคอปหน่อยอ,ะ Kai อ่ะคาฮารเวิร์อ่าคาฮารเวิร์เนี่ยเป็นข่าวกับแมนยูด้วยนะครับแต่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะมากๆน้ำหนักของคาฮารเวิร์เนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลเยอะกว่านะครับ แต่ซานโชเนี่ยแทบจะเต็งหนึ่งเลยสำหรับแมนยูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวของอสโมสรไลซิกนะครับยูเรียนในเจอร์แมนยอมรับนะครับว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะรั้งทีโมวร์เนอร์ให้อยู่กับสโมสรไลซิกได้อีกแล้วนะครับซึ่งไลซิกเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเสียทีโมวร์เนอร์ไปนะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ไม่แมนยูนะไม่แนะมนยู U, ก็ลิเวอร์พูลแน่ๆนะครับก็ตอนนี้เองเนสถานการณ์เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ที่ม้ามืดมาจริงๆอะ่ะเชลซีนะครับเชลซีไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวรอดูรายละเอียดของข่าวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับขึ้นเกินนําเยอะมากแล้วเนาะวันนี้เนะี่ยก็ไหนๆก็ไหนๆครับเรื่องราวของคิสซมอรลิงกับอินเตอร์มิลานนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องราวสำคัญของอเล็กซิสซันเชสนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คุยท่าทีแบบ ทอยทีทอยอาศัยกันเรียบร้อยนะครับว่าอเล็กซิสซันเชสจะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบถาวรนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วง5้าทุ่มนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของราฮิมสเตอร์ลิงเลยนะครับเป็นประเด็นใหญ่ในอังกฤษในวันนี้นะครับว่ามีรายงานว่านะครับโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของอโซชาเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์นะครับก็คือการดึงราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยข้ามฝาก มาเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็นนั่นเองนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับก็มันเป็นดีลที่น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เกิดขึ้นในเป็นข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็เอาตรงๆเลยเนาะถ้าผมไม่พูดถึงว่าข้ามฟากมาแบบมีปัญหาคาร์ลสตเวสเนี่ยคือตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเตเวสเองเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าเขามาอยู่กับเวสต์แฮมก่อนนะแบบมีปัญหา ก่อนที่จะไป,ไปมามาเนี่ยมาอยู่กับแมนยูแล้วก็มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับท้ายสุดเนี่ยตเตเบสเองเนี่ยก,ก็ยังคงเล่นฟุตบอลอยู่จนถึงวันนี้นะครับก็ตามรางานในวันนี้นะครับเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่านะครับสถานการณ์ของเปปปกาเดลล่าเนี่ยอาจจะไม่ยอมนะครับอาจจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับจริงๆอะ่ะ สโมสรเนี่ยที่มีแรงผลักดันสูงสุดที่จะทําให้ราฮิมย้ายทีมมากที่สุดก็คือสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับอย่าลาืมว่าราฮิมซริงเนี่ยมาจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแค่ราฮิมเนี่ยมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบผมใช้คำว่าไม่ชอบเนาะไม่ชอบมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเนี่ยยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเหตุผลที่มันมันอาจจะขัดแย้งกัน แต่อย่าลืมนะครับว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยที่สื่อต่างประเทศพูดในวันนี้เขาพูดถึงฝีมืออย่างเดียวนี่ครับฝีมือจะมาพร้อมกับค่าจ้างมหาศาลตามที่ลาฮีเรียกร้องและวทาไมเหตุผลทําไมเขาถึงทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่ะเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องราวของการทําผิดนั่นเองนะครับคือลาฮีมไม่ได้แมน่ะคือคนที่จัดการเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะเมื่อก่อนอ่ะถ้าผิดนะครับก็คือ เจ้าของสโมสรที่ใช้เงินผิดประเภทนั่นเองนะครับลาฮมเนี่ยจริงๆนะครับผมเชื่อว่าท้ายสุดนะครับโอกาสที่สโมสรเดมลมอริตจะได้ตัวเนี่ยมีสูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่โซชาพร้อมที่จะสู้กับมาริดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเดีย๋ยวรอดูกันเนาะเรื่องราวของลาฮิมสตอร์ลิงนี่ผมยัง50 50เลยนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซันโชกันบ้างนะครับเรื่องราวของซันโชเนี่ย เราเห็นกันแบบเต็มๆตาเมื่อวานนี้นะครับว่าไลท์ว่าเจอร์ซันโชเนี่ยเขายอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับซันโชนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับคือในแมตช์ที่แพ้บบเย,ยอร์มินิกเนี่ยซันโชเป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่มีความฟิตเลยนะครับผมเห็นแล้วล่ะนะครับแล้วการที่เขาเองเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีการบาดเจ็บที่ยังแยงๆอยู่แต่พอเล่นฟิตปุ๊บเขามีความมั่นใจทุกอย่างนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับมีการพูดถึงตัวของเจอร์ซันโช กับคายฮาวเวิร์สสคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะ2คนนี้ได้นะครับผมพูดแบบตรงๆเลยเนาะแต่ความน่าจะเป็นคายฮาวเวิร์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลหรือเชลซีมากกว่านั่นเองรวมถึงยักษ์ใหญ่ในสเปนก็เช่นกันนะครับ ส่วนเจอร์ซานโชนะครับมีที่เดียวที่จะไปก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ตามรายงานจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับได้พูดถึงนะครับว่าสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในในการผลักดันดิวของซานโชนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าจะผลักดันคายฮาวเวิร์สอีกคนนึงเนี่ยยากหน่อยเพราะต้องสู้กับลิเวอร์พูลกับเชลซีนั่นเองนะครับรวมถึงยักษ์ใหญ่ในยุโรปเช่นกันนะครับนั่นก็หมายความว่า ตอนนี้นะครับดาวเด่นบุนเดสซิก้าสคนนักเตะที่อายุน้อยๆ2คนก็คือไคล h ฮาร์เวสและจอร์ซันโชนะครับตกเป็นเป้าหมายของทีมในพิีมียร์ลีกยักษ์ใหญ่ในพิีมีย์ลีกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับเป,เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอคําตอบเรื่องของค่าตัวก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมโมเวนเนอร์กันนะครับความน่าจะเป็นนะสำหรับทีมโมเวนเนอร์ที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ย ในสื่อนี้นะครับ ESPN รายงานแบบรายละเอียดเชิงลึกไว้นะครับว่าโซชาเองเนี่ยเขาต้องการจริงๆโซชาเนี่ยมองว่าทิโมเวันเนอร์เนี่ยมีศักยภาพไม่แพ้โรเบโตโฟเฟมิโน่ของลิเวอร์พูลด,ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่โซชาคิดไว้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่นักเตะจะสามารถเล่นด้วยกัน3คนแบบเชื่อมโยงกันได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับตามรายงานนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ยังหวังที่จะได้ตัว ของทีมอเวเนอร์อยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่สโมสรไลซิกเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของกองหลังนะครับกองหลังอย่างดายอดอุปามิกาโนนะครับซึ่งในยุอาในเจลแมนเนี่ยเขาให้ดายอดอุปามิกาโนเนี่ยลงสนามแทบทุกนัดเลยนะ นักเตะก็ยังคงมีความจงรักภักดีกับสโมสรเหมือนเดิมนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีของนายยอดนะครับแต่ในเจอแมนเนี่ยยอมรับเลยว่าใน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 ส่วนของทีมอัเบอเนอร์เนี่ยมันเกินความสามารถเขาไปแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับทีมอัเบอเนอร์จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือลิเวอร์พูลอยู่ที่ตกลงค่าตัวกันแล้วก็เจ้าตัวต้องเลือกละนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโนะครับผมไม่พูดเรื่องราวของอิกาโไม่ได้นะครับเพราะผมเองก็ดีใจนะที่อิกาโลเนี่ยได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเตต่อนะครับถ้าถ้าเรามานั่งรู้ข่าวเนาะที่นักข่าวเขียนนะ่ะบางข่าวอะ่ะมันก็มีบทสัมภาษณ์ของอิกาโอยู่นะผมเชื่อว่าคนนี้ด้วยด้วยแววตาของอนะิกาโลเนาะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ่ายังไงอะยอมรับยอมรับทุก การตัดสินใจอของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะเออประมาณนี้คือตรงๆเนาะคนที่มีความจงรักภักดีกับสโมสรเนี่ยโอ้โหคนอย่างเงี้ยต้องต้องดูแลไว้อิคารโลคือหนึ่นงในนั้นนั่นแหละนะครับผมยังเห็นเลยตอนที่ข่าวมันยังไม่ออกว่าเขาโอเคอิคารโลก็ยังยิ้มอยู่นะครับทั้งที่ตัวเองก็คำตอบมันอาจจะ ได้กับไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยมันก็ออกมาได้นะครับซึ่งทําให้อิกาโลโดีใจตามภาพนะครับนี่แหละคือรอยยิ้มของคนที่รักสโมสรจริงๆนะครับก็ขอแสดงความยิน,นด,ดีกับอิกาโ,โลด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอล็กซิสานเชสกันนะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มเริ่มเร็วละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงลึกไปหาขอ้อมูลมาเนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของอล็กซิสานเชสนะครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วนะ เพราะว่าเขาจะไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับดูดูกานหน้าเนี้ยคือเอาตรงเลยสัญญาอเล็กซิสเหลือ2ปีนะครับดูดูกานหน้าขอยืมไปอีก1ปีแล้วก็มันก็จะหมดใช่ไหมครับก็จะเซ็นอเล็กซิสซันเชสต่อไปเลยนะครับฉะนั้นโอกาสที่อเล็กซิสซันเชสจะกลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่ามีแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับปณีป,น,ปนอมกันอาแหล่งข่าวที่มาก็จะมาจากเกาโชเมคาโตนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุริกุนาโซชากันอีกเรื่องนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคริสตมอรลิงด้วยนะครับก็เมื่อกี้อเล็กซิสเนี่ยได้เตอร์มินานไปละคราวนี้คริสตมอรลิงนะครับก็จะไปอยู่กับโลมาละนะครับการเจรจาขั้นสูงสุดท้ายนะครับของคริสตมอรลิงเนี่ยที่จะไปอยู่ในถิ่นนะครับสตาดิโอโอลิมิโกนะครับก็เป็นบ้านเป็นทีมสโมสรโลมานั่นเองนะครับ ก็ดูเหมือนว่านะครับการเจรจาในวันนี้ค่าตัวนะครับ15ล้านปอนด์โอเคบวกบวกคือไปทางเชิงบวกเลย15ล้านปอนด์มากกว่านั้นนะครับนี่คือค่าตัวที่ตกลงกันได้นะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าในสื่อบอกไว้นะครับว่าตามรายงานจากแกสเซตตาเดลโลสปอร์นะครับว่าทุกคนในสโมสรลรมา่าทราบดีว่าคริสกำลังจะกลายเป็นกองหลังนะครับแต่ว่ากองหลังถาวนนะ แต่ว่าตอนนี้โลมาเองเนี่ยต้องติด1ใน4ก่อนนะครับเพื่อการันตีพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะั้นโรมาอยู่อันดับ4หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าในใน,ในสื่อบอกไว้นะครับว่าต้องต้องติดท็วฟอ์ให้ได้นะครับก็ตามนี้นะครับจบด้วยดีเนาะฮิสมอ l ลลิงไปอยู่กับทีมที่เขาได้ลงไปตัวจริงนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับก็ที่ผมนำเสนอข่าวมาเนี่ยข่าวแมนยูเนี่ยก็จะมีตัวลุกอยู่4คนนะครับที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่แน่ๆเนี่ยซานโชมา1ละแจ็คกิลิสก็อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับแต่ผมคงยังไม่ไม,ไม่ไม่เอ่ยนามมากันนะครับวันนี้นะครับนักเตะในตำแหน่งกองหลังนะครับที่โอเลกุนาโซชาตกเป็นข่าวว่าจะทุ่มเงินประมาณ20ล้านปอนด์นักเตะคนนั้นชื่อว่าโจลอนดอนครับ โจลอนดอนคือใครนะครับโจลอนดอนเนี่ยเป็นกองหลังของสโมสรสวอนซีซิตี้นะครับสวมเสื้อหมายเลข22นะครับอายุ22ปีนะครับสูง193เซนติเมตรนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่ร่างใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออายุยี่สปีแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนกับเงิน20ล้านปอนด์กับเด็กเด็กวัย22อะ่ะแต่คูลุเบลี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90ล้านปอนด์นะครับอายุ28คือโซชาน่าจะเทียบแล้วแหละว่า คือยังไม่ใช่กองหลังระดับเวิร์คัสแต่อายุการใช้งานนานแต่คุณรูเบรี่เนี่ย28ละจะย่าง29ละ90ล้านปอนด์มันเป็นการลงทุนที่เงินเนี่ยมันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับวันนี้โซชาเหมือนจะตัดสินใจละในตำแหน่งกองหลังจะดึงโจลอนดอนมาร่วงทีมนะครับในราคา20ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ มาคัทแดสฟอร์ดนะครับมันก็จะมีเรื่องราวเนาะใน,ในที่อเมริกาครับเรื่องเรื่องเศร้าอ่ะนะครับเรื่องเรื่องคนดำถูกถูกอะไรเงี้ยนะครับมาคัทแด d ฟอร์ดตามภาพครับผมเอาภาพในทวิตเตอร์ขึ้นนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการจะทําที่มันเป็นความรุนแรงในอเมริกานะครับก็เอาสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนักเตะอีกหลายๆคนนะรวมถึงจอร์แดนซันโชด้วยนะครับก็ผมแปะทวิตเตอร์ให้ดูตามภาพนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิสมอยนะครับเรื่องราวของเดวิสมอยในสมัยที่คูมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเดวิสมอยเนี่ยนักเตะที่เขาต้องการเอามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในเวลานั้นก็คือเชสฟันบิัสนั่นเองนะครับคือตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับในในตอนนั้นเองนนในปี2,559เนี่ยคือมอยมองข้ามพอพอกบาไปเลยนะครับ ฮอกบาร์นี่ไม่ได้อยู่ในสายตาด้วยซ้ำมั้งตอนนั้นน่ะแต่เชสฟันเบกัสเนี่ยคือนักเตะที่เป็นหัวใจแดนกลางอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่ามอยส์ก็โดนไล่ออกก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับเชสถึงไม่ได้มาแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนะครับเมื่อกี้อินเตอร์มิลานเนี่ยก็เป็นข่าวกับอลิซซีไปแล้วอล็กซิสซันเชสไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับ เป็นข่าวกับซันโดโตนารีของอนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาสนใจอยู่เหมือนกันนะครับตามรายงานนะครับว่ามันยังไม่มีอะไรแน่ชัดนะครับว่าสโมสรอนนินเตอร์มิลานจะเซ็นสัญญากับซันโดโตนารีนะครับจริงๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าซันโดโตนารีเองเจะอยู่กับเบชาต่อไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอินเตอร์มิลานเองเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญากับนิโคลโล่เบเลล่านะครับก็คือจริงๆอะ่ะเขาก็อยากจะ ดึงนักเตะพวกวัยรุ่นเงนี้ยทีมชาติอิตาลีรวมกันไว้นะครับรวมถึงสเตฟาโนเซนซี่นะครับซึ่งก็คือตอนเนี้ยผมเชื่อว่านะโปรเจกต์ของอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาก็จะใช้นักเตะทีมชาติอิตาลีนั่นแหละนะครับแล้วก็จะดึงซานโดโตนารีทีหลังนะครับแต่ว่าในสื่อก็บอกอีกนะครับว่าปารีสแซงต์แชงเนี่ยเพิ่งประสบความสําเร็จในการดึงในดึงการเซ็นสัญญากับ,กบมาโลอิกาดีเมื่อวานนี้นะครับก็คือเซ็นล่วงหน้าไปแล้วว่า50ล้านยูโรนะครับ แล้วก็บวกออปชันซื้อขาดอีกประมาณเท่าไหร่นะ8ล้านยูโรอะไรประมาณนี้นะครับปารีสแซงยนแมงเนี่ยก็อยากจะได้ตัวของซันโดโตนารีเช่นกันนะครับจริงๆซันโดโตนารีก็เป็นเป้าหมายของแมนยูนั่นแหละฉะนั้นนักเตะจะต้องตัดสินใจในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าข่าวกับโซเชียลเนี่ยไม่ค่อยชัดนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นลูกการฝึกซ้อมนะครับดิโก้ดาโล่นะครับก็ฝึกซ้อมกับบูโน่ฟอร์เดนเดสนะครับเขาก็โชว์ โชว์สกิลในการยิงประตูนะเดโล่อะเดโล่วัย21ปีนะครับก็ลงสนามให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ไปแค่10นัดนะครับแล้วแต่วันเนี้ยคือเขาจะต้องลงสนามแทนบิซาก้าในกรณีที่บิซาก้าไม่ฟิตหรือเจ็บแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มการยิงประตูนะซ้อมกับบูนฟอนเดสข้างๆนะครับถือว่าจบยิงยิงประตูได้สุดสวยเหมือนกันนะครับผมก็จะแปะไอลิงก์ของ YouTube ไว้ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเจ็ในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูหน่อยนะครับที่ผมพูดมาวันนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดเชิงลึกนะครับข่าวทุกข่าวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับต้องฟังหูไว้หูนะครับข่าวมันเปลี่ยนแปลงไวแต่วันนี้เรื่องราวของราฮิมตอริงเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็รอรุ้นกันตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สูนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ